วัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาไปดูหนังที่หาดูได้ยากของพระเอกสมบัติเมธนีนะครับสมัยนั้นเป็นหนัง16มม.ภาคสดๆนะครับเป็นผลงานการสร้างของคุณแท้ประกาศวุฒิสารแล้วก็กำกับการแสดงโดยพันคำชื่อหนังก็คือเจ้าหญิงเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังเอ็มพายเมื่อวันที่4เมษายนปี2012นะครับฉากนี้จะเป็นฉากเปิดตัวของพระเอกสมบัติเมธนีนะครับที่เหยียบย่างเข้ามาในไร่นะครับมาแล้วครับก็เข้ามาในร้านกาแฟนะครับเห็นไหมครับนี่คือร้านกาแฟนะครับแต่ว่าเป็นร้านกาแฟที่เป็นฉากนะครับไม่ใช่เป็นร้านของจริงนะครับเป็นการถ่ายในโรงถ่ายนะครับสมบัติเมธนีเข้ามาก็เจอคนนี้ทองห้าวงรักไทยนะครับแล้วก็คุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับลูกสาวเฒ่าแก่นั่นแหละครับถูกรวนนะครับจากจิ๊กโก้นะครับสมบัติเมธนีก็ถีบโต๊ะไปเลยนะครับบางท่านบอกว่าทำไมไม่เปิดเสียงนะครับเป็นฟิล์มไม่มีเสียงนะครับสมัยก่อนถ่ายหนังแม้ว่าดาราสมบัติจะต้องพูดตามบทนะครับแต่ว่าหนัง16มม.สมัยก่อนนั้นจะไม่บันทึกเสียงไว้นะครับจะใช้นักพากย์นะครับซึ่งเป็นนักพากย์อาชีพมาพากย์กันสดๆเวลาฉายกันที่โรงหนังเอ็มพายนะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนังที่ทุกคนเคยพูดถึงนะครับเรามีฟิล์มจบเรื่องนะครับมีบทพากย์ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยพากย์เลยนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับจนกระทั่งคุณสมบัติเมธนีนั้นเสียชีวิตนะครับก็เลยตัดเป็นตัวอย่างย่อๆนะครับมาให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นผลงานการแสดงนะครับลีลาการแสดงของพระเอกสมบัติเมธนีนะครับซึ่งเป็นพระเอกที่แสดงหนังไว้มากที่สุดนะครับนี่เป็นหนังเมื่อ53ปีที่แล้วนะครับเห็นไหมครับลีลานะครับหลบซ้ายนะครับหลบขวานะครับไม่ถูกหลบได้หลบไปโอ้โหโดนกูเองและนี่ก็คือดาวร้ายอีกท่านหนึ่งนะครับเล่นมาจนยุคหนัง35มม.นะครับดูพระเอกสมบัติดูจะงอยผมนะครับผิวปากด้วยนะครับน่าเสียดายนะครับหนัง16มม.ในลักษณะนี้จะไม่ค่อยมีใครทำออกมาเป็นวิดีโอนะครับหรือว่า DVD หรือว่า VCD นะครับเนื่องจากว่าดูถีบหลังนะครับดูเนื่องจากว่าต้นทุนการทำจะสูงกว่าหนัง35มม.นะครับจะต้องทำเสียงทุกอย่างนะครับจะต้องจ้างนักพากย์มาพากย์นะครับต้องวางเสียงเอฟเฟกต์วางเสียงเพลงแบ็คกราวด์นะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากนะครับพวกเรากลุ่มไวหวานวันหวานก็พยายามทำเฉพาะเวลาที่เราจะต้องฉายในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับเราก็จะช่วยกันพากย์เสียงนะครับถ้าในช่อง YouTube บางตัวเราก็ฉายเสร็จแล้วเราก็นำมาลงนะครับแต่ว่าหลังๆนี้ไม่ค่อยนำมาลงนะครับจะลงเป็นตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่าถ้าลงเป็นหนังเรื่องแล้วก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ท่านก็จะได้ดูเป็นหนังตัวอย่างนะครับก็ต้องหาโอกาสจัดฉายในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปนะครับมาช่วยกันแล้วก็เป็นมิตรกันนะครับก็เลี้ยงข้าวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดไปดูฉากที่สมบัติเมธนีเข้าไปในไร่ของเจ้าหญิงนะครับอรัญญานามวงศ์นะครับยืนทั้งหมด4คนจะเรียงเป็นคุณสะอาดเปี่ยมพงศารเด็กหญิงจิรวดีอิสรางกุณยุทธยาคุณอรัญญานามวงศ์คุณมารสีอิสรางกุณยุทธยาแล้วก็พระเอกสมบัติเมธนีนะครับนี่เป็นฉากกลางคืนนะครับนี่ไม่ใช่ก๊อป A นะครับเป็นฟิล์มก๊อป B นะครับสภาพก็จะไม่ค่อยคมชัดไม่ค่อยสวยสดเท่าฟิล์มก๊อป A นะครับแล้วก็ถ่ายกันตอนกลางวันด้วยนะครับแต่ว่าไปย้อมฟิล์มให้เป็นฉากกลางคืนนะครับแล้วพอฟิล์มเก่าขึ้นมาสภาพฟิล์มก็จะเป็นลักษณะที่เห็นนะครับฉายมาจนเป็นเส้นฝนขนาดนี้นะครับแล้วก็เรียกว่ามีรอยคราบจนแก้ไขไม่ได้ขนาดนี้ก็คือต้องเรียกว่าเป็นหนังดังจริงๆนะครับในสมัยก่อนคนนี้คือคุณสะอาดเปี่ยมพงศารนะครับก็มาเล่นเรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับคุณสะอาดจะบทเด่นที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นคุณอรัญญานามวงศ์นะครับที่เป็นเจ้าหญิงนะครับส่วนสมบัติเมธนีนั้นเป็นพระเอกเฉยๆนะครับแต่บทไม่ค่อยเด่นนะครับแต่ว่าก็นับเป็นหนังที่หาดูได้ยากของพระเอกสมบัติเมธนีนะครับเพราะว่าไม่มีใครทำออกมาจำหน่ายนะครับจริงๆนั้นประสูติเราบอกว่าอยากจะพากย์เรื่องนี้นะครับแต่ว่ายังหาเวลาไม่ได้นะครับพากย์หนังแต่ละเรื่องนั้นค่อนข้างเหนื่อยนะครับเนื่องจากเราไม่ใช่นักพากย์อาชีพนะครับต้องพากย์กันคนละตัวนะครับตอนนี้ก็เตรียมหนังที่จะพากย์ฉายอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องชายชาตรีนะครับจะฉายที่หอภาพยนตร์นะครับเป็นผลงานของมิตรชัยบัญชานะครับจะฉายในวันที่8ตุลาคมปีนี้แหละครับปี2565นะครับคุณสมบัติเมธนีได้ยินเสียงเรียกนะครับได้ยินเสียงร้องนะครับก็วิ่งขึ้นไปนะครับผู้ที่ร้องก็คือคุณกันใจมีนักนิตนะครับก็เล่นเป็นน้องหรือเปล่าเป็นน้องของคุณสะอาดหรือเปล่านะครับผมยังไม่ได้อ่านบทภาคนะครับ
หนังเรื่องนี้มีบทภาคด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราตัดเพื่อที่จะให้ทุกคนที่คิดถึงพระเอกสมบัติเมธนีนะครับได้เห็นหนังที่พระเอกสมบัติเมธนีแสดงนะครับจริงๆแสดงไว้เยอะนะครับฟิล์มหนังก็หายไปเยอะนะครับกว่าเราจะเจอจะพบแต่ละเรื่องนะครับนะครับคุณแก่นใจนั้นข้อเท้าแผลงนะครับจริงๆนั้นในเรื่องนั้นคือแกล้งนะครับต้องการที่จะพบกับคุณสมบัตินะครับเจ็บขาค่ะถ้าเป็นคุณแก่นใจในเสียงภาคในกลุ่มพวกเราก็จะเป็นเสียงของประสุนะครับก็ลองไปฟังดูได้นะครับใครที่ยังไม่เคยมาร่วมงานรำลึกวิชัยบัญชาที่หอภาพยนตร์ที่สารยานะครับวันที่8นี้เราจะฉายเรื่องชายชาตรีนะครับซึ่งเป็นผลงานของเจ้าเดียวกันนี่แหละครับเป็นผลงานของคุณแท้ประกาศวุฒิสารนะครับนั่นหนังปี2007นะครับเจ้าหญิงนี่ปี2012นะครับสมบัติเมธนีจับไตได้นะครับว่าเป็นการแกล้งนะครับจริงๆฉากนี้ค่อนข้างยาวนะครับผมตัดให้เห็นแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าพอแกล้งแล้วทีนี้ก็แกล้งอุ้มแล้วก็โยนลงน้ำแล้วครับอึ๊บโยนลงไปเลยครับเห็นไหมครับพระเอกก็ต้องแบบนี้แหละครับต้องแบบนี้แหละครับดูคุณสมบัติดูคุณแก่นใจนะครับนี่เป็นกากฟิล์มที่ผ่านการฉายมาอย่างหนักนะครับจริงๆสีแดงแจ๋เลยนะครับนี่แก้สีออกมานะครับคุณเมตตารุ่งรัตน์ครับกับคุณอรัญญานามวงครับถือปืนนะครับแล้วก็มีพวกอีกไร่หนึ่งนะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องของคนที่อยากจะขยายอาณาเขตนะครับพยายามบีบบังคับให้เขาขายที่ดินให้นะครับเขาไม่ขายก็แกล้งนะครับนางเอกก็สู้สุดชีวิตนะครับพ่อก็ตายไปแล้วนะครับนะครับคุณอรัญญานะครับหนังสมัยก่อนนั้นถ่ายแค่กล้องเดียวนะครับที่เห็นท่านยิงอยู่นี้จริงๆยิงใส่กล้องนะครับถ้าตรงกล้องจริงๆก็คือยิงที่ตัวกล้องแต่จริงๆจะต้องยิงเฉียงๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้รู้สึกว่ายิงไปทางคนดูนะครับใครที่เคยไปมุงดูเขาถ่ายหนังซิวผมว่ามอจะรู้สึกว่าเหมือนดูอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ากล้องจะตั้งอยู่หน้าต้นไม้แบบนี้แหละครับแล้วก็ถ่ายคนยิงไปทีละคนอย่างนี้แหละครับแล้วก็จะเอามาลำดับภาพเอามาตัดต่อนะครับแต่ว่าเวลาภาคเป็นหนังแล้วจะสนุกนะครับเหมือนเรื่องชายชาตรีที่พวกเรากำลังภาคอยู่นั้นเวลาดูใบ้ๆแบบนี้ก็จะดูไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ว่าเวลามีบทภาคเข้ามานะครับจะรู้นะครับว่าหนังสนุกนะครับใส่เสียงปืนเข้าไปนะครับใส่เสียงเอฟเฟคอื่นเข้าไปเพลงประกอบเข้าไปก็จะทำให้หนังนั้นน่าดูมากขึ้นนะครับตอนนี้พวกเราก็อายุจะบางคนก็เลยเลข5มาแล้วนะครับผมนี่60แล้วนะครับก็ยังต้องมานั่งภาคหนังย้อนยุค กันแบบนี้แหละครับเพื่อที่จะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับในช่อง YouTube นะครับบางท่านเข้ามาในช่อง YouTube ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนี่จะดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าท่านสามารถค้นหาหนัง700กว่ารายการนะครับที่ผมลงไว้นะครับแต่ว่าในโทรศัพท์มือถือนั้นวิธีการค้นค่อนข้างยุ่งยากนะครับท่านจะต้องจำชื่อหนังนะครับหนังไทยสมัยก่อนนั้นเวลาดูหนังอย่าไปดูชื่อนะครับอย่างเช่นเรื่องเจ้าหญิงนี่ท่านดูแค่ชื่อท่านก็อาจจะไม่ดูนะครับหรืออาจจะคิดไปอีกแบบหนึ่งนะครับจริงๆหนังไทยสมัยก่อนนั้นเป็นหนังครบรถนะครับหนังเจ้าหญิงนี่ก็มีเพลงด้วยนะครับแล้วก็มีคิวบู๊นะครับมีตลกนะครับมีหลายอย่างนะครับหนังสมัยก่อนเขาทำเป็นหนังครบรถนะครับไม่ใช่ตั้งชื่อเป็นหนังผีแล้วก็จะมีแต่ผีทั้งเรื่องนะครับก็จะต้องมีอย่างอื่นปนไปด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเวลาจะศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับต้องศึกษาถึงวิธีการตั้งชื่อหนังในสมัยก่อนด้วยนะครับอย่างของคุณแท้นี่มีชายชาตรีนะครับเห็นไหมครับมีเจ้าหญิงแล้วก็มีเจ้าลอยนะครับมีแก้วสารพัดนึกนะครับบางอย่างก็พอจะเดาธีมหนังออกนะครับแต่บางอย่างก็เดาไปแล้วก็จะผิดหมดนะครับอย่างเช่นเจ้าหญิงนะครับบางคนไม่ดูใบปิดหนังได้ยินชื่อเจ้าหญิงหรือได้ยินชื่อชายชาตรีอย่างนี้นะครับก็จะคิดไม่ออกนะครับว่าหนังเป็นยังไงแต่พอมาดูหนังจะรู้ว่าหนัง2ชั่วโมงนี่มีรายละเอียดครบนะครับซ้ายสุดจะเป็นคุณชุมพรเทพิทักษ์นะครับก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอย่างของคุณดอกดินนี่ตั้งชื่อหนังเป็นนกนะครับคนก็นึกว่าเป็นหนังเกี่ยวกับนกจริงๆเป็นชื่อคนนะครับนี่คุณสมบัติเมธนีนะครับแล้วก็คุณอรัญญานามวงนะครับนี่ฉากนี่เป็นกลางเรื่องแล้วนะครับจบเรื่องนี่2ชั่วโมงกว่านะครับแต่ว่าผมวันนี้ผมตัดเฉพาะฉากที่เห็นคุณสมบัติอยู่ในฉากนะครับเอามาให้ดูนะครับคุณสะอาดเปี่ยมพงศาลนี่ก็จริงๆในเรื่องนี้ต้องเป็นเจ้าหรือเป็นอะไรด้วยนะครับผมอ่านบทภาคแป๊บๆแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเนื่องจากว่ายังไม่คิดที่จะภาคหนังเรื่องนี้นะครับก็จะไม่ดูนะครับยังไม่ดูเพราะไม่งั้นจะยุ่งหน่อยนะครับชอบหนังที่ไปถ่ายในไร่ในป่าอย่างนี้ครับสวยดีนะครับแต่จริงๆถ้าท่านไปยืนมันจะร้อนหน่อยนะครับหนังไทยสมัยก่อนนั้นถ่ายแต่กลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากกลางคืนหรือว่า
กลางวันก็ถ่ายกลางวันเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าประหยัดนะครับใช้แสงจากอาทิตย์นะครับใช้ดิฟเฟกช่วยนะครับถ้าเป็นกลางคืนนี่ถ่ายในโรงถ่ายก็จะดีกว่านะครับเพราะมีแสงช่วยนะครับและนี่ก็คือหนังที่หาดูได้ยากนะคุณรุธวรรณภพนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งขวามือนี่ต้องไปดูชื่อในใบปิดนะครับไม่คุ้นหน้านะครับอาจจะเป็นดาราคนใหม่นะครับจริงๆเอาใบปิดมาดูเดี๋ยวนี้ก็เห็นแล้วครับท่านมีใบปิดท่านก็เปิดดูได้นะครับต้องเขาจะบอกนะครับว่าถ้าเป็นดาราหน้าใหม่นั้นจะเป็นใครนะครับจะอาจจะมีการขอแนะนำนะครับวันนี้ดูเป็นตัวอย่างให้รู้จักก่อนนะครับว่าพวกเราก็มีหนังเรื่องเจ้าหญิงนะครับจบเรื่องนะครับมีบทภาคด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยภาคนะครับถ้ามีโอกาสเหมาะๆนะครับหรือว่าได้จังหวะเหมาะๆก็จะภาคนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าภาคแล้วไม่มีโรงฉายก็ไม่ค่อยอยากภาคนะครับภาคแล้วได้โรงฉายก็ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับหนัง16อมอนั้นหาฟิล์มยากนะครับแต่ละเรื่องนะครับได้มาก็ต้องทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ